สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอตัวเครื่องกำจัดควันเป็นเครื่องกำจัดควันสำหรับเครื่องคั่วกาแฟ15 กิโลนะครับตัวนี้เลยเรื่องความสูงเพื่อนๆอาจจะเห็นว่ามันสูงจริงๆแล้วตัวความสูงนี่นะครับผมทำให้มันพอดีกับเครื่องคั่วกาแฟของแต่ละท่านไปงานผมมันเป็นงานตามสั่งนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องรูปแบบเรื่องรูปทรงมันจะเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้าตัวนี้นะครับเป็นรูสำหรับควันเข้านะครับควันจากเครื่องคั่วกาแฟควันจากเครื่องคั่วกาแฟปกติเนี่ยโดยรวมมันควรจะมีแค่ควันมานะครับไม่ควรจะมีกากมาเมื่อวานมีลูกค้าจากโคราชท่านหนึ่งเขาคั่วกาแฟเป็นลูกค้าจากโคราชมาเขาบอกว่าเครื่องคั่วกาแฟของเขาเนี่ยเป็นของไทยทำไทยประดิษฐ์เมื่อสัก3-4 ปีก่อนเวลาเขาคั่วกาแฟนะตอนนี้เนี่ยมีกากฟิวออกมาเยอะซึ่งผมก็ได้ให้คำแนะนำกับเขาไปว่ากากเนี่ยเวลามันคั่วกาแฟแล้วเนี่ยมันควรจะมีถังอากาศหรือว่าไซโครเนี่ยเพื่อที่จะเก็บกากไว้ก่อนควันที่มาเข้าเครื่องกำจัดควันเนี่ยมันควรจะมีแค่ควันอย่างเดียวหรือถ้ามีกากมาก็ควรจะมีกากมาให้น้อยที่สุดเพราะว่าถ้ามันมีกากกับควันมาด้วยกันแล้วค่อนข้างที่จะอันตรายครับมันจะเกิดการระเบิดได้ในถังคั่วเพื่อนๆลองมองภาพออกนะเวลาควันกับกากเข้าไปตรงรูตรงนี้นะครับเสร็จเนี่ยถ้ามีกากเข้าไปด้วยเวลาเราจุดสปาร์กแก๊สนะครับมันก็จะเกิดประกายไฟที่มันไปเผาไหม้ตัวกากตัวนั้นและไหม้ย้อนเข้ามาผมเคยมีประสบการณ์กับตัวนี้มาแล้วระเบิดในถังหัวเลยนะครับตัวนี้จะมีอยู่2หัวนะครับเป็นหัวแก๊สเพื่อนๆสามารถที่จะปรับแรงดันแก๊สได้จากวาล์วตัวนี้นะครับแยกโดยอิสระตัวนี้เป็นตัวปรับออกซิเจนเข้านะครับเดี๋ยวคร่าวๆเดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆไปก่อนเนาะตัวนี้มันจะมีอยู่2สวิตช์นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเปิด1หัวก็ได้หรือว่าเปิดทีละหัวก็ได้ความหมายของผมคือเมื่อเวลาเพื่อนคั่วกาแฟไปแล้วเสร็จเนี่ยในจังหวะแรกเนี่ยที่มันยังไม่เข้าคลายถึงควันดูแล้วว่าควันยังไม่เยอะเนี่ยเพื่อนๆก็เปิดแค่1หัวก่อนปริมาณการใช้แก๊สก็อยู่ที่เราจะเซตตัวนี้เนาะว่าจะเซตเท่าไหร่หลังจากที่คั่วไปเรื่อยๆควันเริ่มเยอะก็ค่อยเปิดอีก1หัวหรือจะเปิด2หัวพร้อมกันอะไรยังไงเนี่ยแล้วแต่ตัวนี้คือตัวโซลอยด์นะครับเป็นตัวคุมแก๊สแก๊ส1หัวเบอร์เนอร์ผู้ผิดนะครับแก๊สเบอร์เนอร์1หัวก็จะมีโซลอยด์อยู่1ตัวคุมตัวอัฟเตอร์เบอร์เนอร์ตัวนี้ผมแนะนำให้ว่านะครับควรจะอยู่ในไม่ควรจะอยู่ในห้องควรจะอยู่ในร่มใต้ชายคาข้างบนนั้นจะมีความร้อนออกนะครับเห็นมั้ยครับกลมๆส่วนตัวเนี้ยท่อตัวนี้เป็นตัวท่อวัดระดับน้ำน้ำจุดประสงค์ของน้ำนี่ไม่ใช่เพื่อป้องกันความร้อนนะครับแต่เพื่อป้องกันตัวห้องเผาไหม้เนี่ยมันบิดตัวช่องตัวนี้เป็นช่องดูไฟเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับลืมไปตัวนี้นะครับใช้ถังแก๊สปกติเลยแรงดันแก๊สก็ประมาณเท่านี้ใช้ไฟ220ซิงเกิลเฟสธรรมดานะครับระบบไม่ได้มีอะไรที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนเพื่อนๆที่ใช้เครื่องคั่วกาแฟขนาดเท่าไหร่นะตัวนี้แจ้งมาได้เลยผมจะทำให้พอดีกับขนาดท่อควันของเพื่อนๆเองเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับแป๊บนึงนะอันนี้ผมเปิด1หัวก่อนนะครับไฟเขียวออกแล้วนะตอนนี้ทำงานระบบทำงานแล้วนะครับปิดเลยครับอันนี้ผมปิดนะครับเปิดอีกครั้งครับแรงไม่แรงนี่อยู่ที่เพื่อนๆจะปรับแก๊สนะครับยิ่งแรงมากยิ่งกำจัดควันได้มากยิ่งเปลืองแก๊สมากเพื่อนๆสามารถที่จะไปจูนเอาเองกันเองได้ตามสะดวกนะครับเดี๋ยวผมจะลองจุดทีละหัวดูก่อนนะครับปิดได้เลยครับเอาปิดมาเอาจุดหัวเดียวครับอันนี้แค่หัวเดียวนะครับอีกหัวครับโอเคระบบตัวนี้ผมจะต่อสายไปให้ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ5 เมตรนะครับตัวกล่องนี้เราก็สามารถที่จะลากไปตัวกล่องนี้เราสามารถที่จะลากไปที่เครื่องคั่วกาแฟของเราได้ส่วนตัวนี้จะอยู่ที่ส่วนตัวนี้ก็อยู่ที่ใต้ชายคาตัวด้านบนนี้เป็นสเลตนะครับตัวส่วนตัวโครงสร้างเป็นเหล็กเครื่องคั่วเครื่องกำจัดควันตัวนี้นะครับ
กำจัดควันได้ 100% after burner หรือเครื่องกำจัดควันนะครับคือเครื่องกำจัดควันนะครับไม่ใช่เครื่องกำจัดกลิ่นเครื่องกำจัดกลิ่นก็แยกไปอีกต่างหากตัวนี้ควันหาย 100% แต่ว่ากลิ่นจะหายไปอยู่ประมาณ 60% ครับผมมี1ท่อควันเข้านะครับตัว1ท่อควันเข้าควันเข้าเนี่ยใช้กำจัดควันจากดำหรือจากถังขั้วนะครับไม่แนะนำให้ใช้ร่วมกับในกรณีที่ตัวใหญ่จริงๆผมไม่แนะนำให้ใช้ร่วมกับคูลิ่งซึ่งถ้าเกิดเราใช้ร่วมกับคูลิ่งมันจะต้องมีตัววายอีกทีนึงนะครับมีลิ้นอยู่ด้วยถ้ามันเป็นปุ่มสีเขียวเปิดนะครับปั๊บนึงเห็นไหมครับถ้าเมื่อไหร่ที่แก๊สมีระบบแก๊สมีปัญหาสิ่งต่างๆตอนนี้ผมจะปิดแก๊สนะเหมือนกับไฟเข้าหรือทำให้ระบบมีปัญหาอะไรสักอย่างนึงสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวไฟแดงจะขึ้นประมาณสัก10 วินาทีเห็นไหมครับเป็นระบบที่ง่ายปลอดภัยเพื่อนๆมีปัญหามีคำถามมีอะไรก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้ Afterburner เนี่ยทำตั้งแต่ขนาด1 กิโลกรัมขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง30 โลนะครับขอบคุณครับ